เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกับมอมบอยเกมตามใจฉันจ้ากับเกม Street Fighter 5กันอีกครั้งคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่เพิ่งมาล่าสุดเลยก็คือสกัดครับแต่ว่าอีกคลิปนึงก็คือประธานาธิบดีจีครับผมแต่เบื้องต้นสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสกัดกันก่อนว่าตัวละครสกัดมาคราวนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ผมจะเล่าถึงประวัติโดยสังเขปด้วยรวมทั้งท่าไม้ตามีอะไรบ้างด้วยนะครับผมไปชมกันเลยจ้าเอาละครับตอนนี้เราก็ใช้สกัดแล้วนะจ๊ะเราจะมาเล่าประวัติของสกัดโดยสังเกตกันเนาะสำหรับประวัติของสกัดนะครับเป็นบอสของ Street Fighter 1หรือว่าเป็นอดีตบอส Street Fighter ภาคแรกเสร็จแล้วทีเนี้ยคุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมว่าตั้งแต่ภาค2มาเนี่ยยันสี่ซีโร่แล้วไปภาค4เนี่ยสังเกตที่ลำตัวครับจะมีรอยแผลยาวๆอยู่ซึ่งรอยแผลยาวนั้นคือเป็นรอยแผลที่ริวใช้โชริวเคนกับสกัดในตอนจบของ Street Fighter 1นั่นเองจนกระทั่งพอมาภาค2ภาค2เนี่ยก็เป็น1ใน4จตุรเทพขององค์การชาโดรูเรียบร้อยแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนาะเขาตั้งตัวเป็นราชันจักรพรรดิทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าราชันจักรพรรดิคุณผู้ชมไปเล่นภาค4ได้เลยภาค4เดี๋ยวจะมีการพูดถึงราชันจักรพรรดิด้วยสำหรับตัวสกัดเพราะฉะนั้นพอมาภาค4นะครับก็เหมือนเดิมคือเดินทางต่อสู้กับใครแต่ไม่ใช่คนขององค์การชาดูรูต่อไปแล้วก็เหมือนริวนี่แหละไปเดินหาคู่ต่อสู้อะไรดูนั่นนี่ก็ได้มาเจอริวอีกครั้งก็ได้มาสู้กันนี่แหละครับประมาณนี้แล้วก็มาภาค5นี่คือไปดูในสตอรี่เอาเองละกันว่าสกัดเนี่ยในเรื่องเป็นอย่างไรนะครับผมเราจะมาเริ่มโจมตีกันว่าท่าของสกัดมีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากเริ่มแรกเลยก็เหมือนเดิมคือไทเกอร์นะครับไทเกอร์แล้วก็อีกท่าครับเอาใหม่ไทเกอร์อัปคัตแล้วก็มีอีกท่าไทเกอร์ดีครับผมประมาณนี้ไทเกอร์ดีก็คือเข่าเนี่ยแหละครับดีก็คือเข่าแต่ว่าภาคเนี้ยจะเป็นชื่อท่าเป็นไทเกอร์ดีคลัชแทนนะครับผมทีเนี้ยถ้าผมลองกดไทเกอร์ดีคลัชแบบเตะเบานะครับนี่ถ้าเป็นต่อยถ้าเป็นเตะแรงครับอีกท่าคิวหรือนี่แหละครับก็จะเป็นการพูดไปคนละอย่างเลยเสร็จแล้วทีนี้มาดู EX บ้างนี่คือ EX ของไทเกอร์นะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อไปคือไทเกอร์อัปเปอร์คัตไทเกอร์อัปเปอร์คัตแล้วก็ไทเกอร์นีครับไทเกอร์นีคลัชนี่ฮะนี่คือทั้งหมดของท่าที่มีตอนนี้คุณผู้ชมครับฟังไม่ผิดหรอกทุกท่าเหมือนเดิมหมดครับคือเป็นไทเกอร์อัปเปอร์คัตไทเกอร์แล้วก็ไทเกอร์นีตามปกติไปเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงตรงนี้ครับก็คือการกดต่อยกลางเตะกลางที่ทุกคนต้องมีแน่นอนอย่างริวเนี่ยคือจะเป็นแพรลี่ใช่ไหมล่ะครับแต่สกัดนี่จะเป็นอย่างนี้สกัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยคือเป็นท่าเหมือนกับภาคสี่เลยเอาอย่างนี้ผมเล่นใหม่คืออย่างนี้ครับผมจะเล่าเรื่องในซูเปอร์สตรีทไฟเตอร์4ก่อนสกัดในซูเปอร์สตรีทไฟเตอร์4เนี่ยจะต่างจากสกัดภาคสี่แรกนะครับเพราะว่าในเรื่องของไทเกอร์อัปเปอร์คัตไทเกอร์อัปเปอร์คัตเนี่ยจะบอกว่าตีไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอใช้ท่าหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นการเหมือนกับเพิ่มพลังโจมตีพอใช้อันนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการใช้ไทเกอร์อัปเปอร์คัตได้แต่ว่าเป็นการใช้อัปเปอร์คัตที่ดาเมจแรงกว่าการใช้ไทเกอร์อัปเปอร์คัตตามปกติครับผมเอาเป็นว่าเริ่มต้นผมจะพิสูจน์ให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรเนาะเริ่มแรกเนี่ยสังเกตที่ดาเมจนะครับถ้าใช้ไทเกอร์อัปเปอร์คัตต่อยแรงนะครับดาเมจจะเป็น156แต่ว่าถ้าเป็นตอนใช้ต่อยกลางเตะกลางนะครับนี่ฮะนี่คือท่าที่ผมบอกก็คือเหมือนกับมันเป็นท่าที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับไทเกอร์อัปเปอร์คัตนะครับในสมัยซูเปอร์สตรีทไฟเตอร์4ยันอุลตร้า4นี่แหละครับแต่แล้วทีนี้หลังจากที่ผมใช้แล้วคุณผู้ชมดูให้ดีนะครับผมจะใช้ไทเกอร์อัปเปอร์คัตต่อยแรงครั้ง3 2 1นี่ฮะดาเมจก็จะเป็น192แล้วก็คุณผู้ชมสังเกตที่สกัดเนาะตอนใช้ไทเกอร์อัปเปอร์คัตเนี่ยมันจะมีแสงสีส้มออกมานั่นแหละครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มดาเมจมาเลยซึ่งเมื่อกี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าใช้ไทเกอร์อัปเปอร์คัตแบบต่อยแรงแล้วไม่ได้ใช้ต่อยกลางเตะกลางพร้อมกันเนาะนั่นแหละฮะมันก็จะไม่มีแสงสีส้มออกมาแค่นี้แหละครับแต่ว่าถ้ากรณีใช้ EX เนี่ยคงไม่ต้องพูดเลยมากละกันคือถ้าสมมติใช้อันเนี้ยแล้วใช้ EX นะครับดาเมจแรงกว่าเดิมแน่นอนแค่นี้แหละครับผมโอเคต่อไปเราจะมาพูดถึง Critical Art กันนะครับCritical Art กดอย่างนี้ครับคุณผู้ชม Critical Art เนี่ยโดยการกดนี่ฮะลงเฉียงขวาลงเฉียงขวาหรือว่าลงเฉียงหน้าลงเฉียงหน้าแล้วแต่คุณเรียกละกันลงเฉียงหน้าลงเฉียงหน้าเตะครับ
ชื่อท่าว่า Tiger Rampage มาดูกันผมจะกดแล้วนะครับ Tiger Rampage ดูฮะเนี่ยเข้าคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมดูท่าดีๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันท่าก็ไม่ต่างจากภาค2และ4และ0เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคืออย่างนี้ในภาค2เนี่ยใน Super Street Fighter 2X หรือ Super 2 Turbo เนี่ยมันจะมีท่าไม่ตายเป็นซุปเปอร์คอมโบที่แบบว่าเป็นเข่าแล้วก็ไทเกอร์อัปเปอร์คัตอีกทีนึกออกไหมครับเป็นฮิตเลยเหมือนกับ4 0แล้วก็ภาค4แต่ว่าอันเนี้ยอารมณ์มันยังคล้ายกับ3ภาคอยู่ซึ่งเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเข่าปุ๊บเข่าเสร็จแล้วก็เตะแบบมวยไทยแล้วก็ต่อยเสยขึ้นแล้วก็ไทเกอร์อัปเปอร์คัตไปประมาณนี้เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือท่าเนี่ยอารมณ์ยังคล้ายๆกับ3ภาคก่อนนั่นเองครับผมโอเคนี่คือ Critical Art เนาะต่อไปมาพูดถึง V-Trigger กันบ้าง V-Trigger ของสกัดเนี่ยเริ่มจากอันแรกเลยมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฮะพอใช้ V-Trigger แล้วผมจะปล่อยแล้วนะครับซึ่งการใช้ V-Trigger อันนี้คือสมมุติใช้ต่อยแรงเตะแรงพร้อมกันแล้วเนาะจากนี้ก็คือจะเน้นต่อยแรงเตะแรงไปเลยสำหรับ V-Trigger V-Trigger 1จะเป็นอย่างนี้ผมกดต่อยแรงเตะแรงพร้อมกันนะครับ1 2 3นี่ก็จะเป็นปล่อยท่าไม่ตายอย่างนี้เป็นการปล่อยไทเกอร์ชาร์จออกมาแล้วก็เหมือนกับปล่อยไทเกอร์ออกมาแต่ว่าเป็นฮิตมากกว่า5ฮิตอะไรประมาณนี้ครับเราจะมาพูดถึง V-Trigger 2กันนะครับ V-Trigger 2มันจะเป็นอันนี้สำหรับสายคอมโบน่าจะเหมาะดีซึ่ง V-Trigger 2เนี่ยเขาเรียกว่าไทเกอร์แอสซอลนี่ฮะซึ่งสมมติผมกดเตะแรงต่อยแรงพร้อมกันเนาะมันก็จะไปเตะอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่ายังมีอีกท่าหนึ่งครับก็คือกดหน้าแล้วก็กดเตะแรงต่อยแรงก็จะเป็นท่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ฮะเอาใหม่ก็จะเป็นข่าวแล้วก็เตะแบบนี้ประมาณนี้ครับผมซึ่งเราจะมาพูดถึงคอมโบกันก่อนจะไปเรื่องของวีรีเวอร์ซัลนะครับคอมโบของผมที่ผมทดลองใช้นะครับผมเริ่มจากวีทิกเกอร์หนึ่งก่อนวีทิกเกอร์หนึ่งเนี่ยคือจะเป็นอย่างนี้สมมติว่าอย่างนี้นี่ฮะก็คือพอต่อยกลางปุ๊บเนี่ยจะสามารถใช้ V Charge ได้เนาะทีนี้ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าภาคเนี้ยสกัดเนี่ยผมจะบอกว่าอารมณ์คล้ายๆกับซากุระเลยครับทำไมผมถึงบอกว่าอารมณ์คล้ายซากุระเพราะว่าซากุระเนี่ยถ้าหากว่าเราต่อยกลางแบบว่าตอนยืนต่อยกลางนะครับจะไม่สามารถใช้ท่าไม้สายได้ทีนี้พอมาสกัดเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยก็คือผมต่อยกลางเงี้ยต่อยกลางเงี้ยใช้ท่าไม้สายไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะครับผมก็จะอย่างนี้เลยเตะเบาแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายต่อเลยอย่างนี้หรือไม่ก็อย่างนี้ครับต่อยเบาแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายก็ได้ตรงนี้จะติดครับเพราะฉะนั้นก็คือตอนแรกเนี่ยต่อยเบาเตะเบาก็ได้แล้วแต่พอต่อยเบาเตะเบาปุ๊บรีบใช้ท่าไม่ตายทันทีแค่นี้แหละครับแต่ว่าประเด็นคือไทเกอร์นี้เนี่ยพยายามอย่าใช้เพราะว่าไทเกอร์นี้เตะแรงนี่คือโอ้โหมันค่อนข้างแบบกินเวลาไปหลายวิเหมือนกันที่ว่าโอ้โหกว่าจะสองฮิตนี่เมื่อไหร่เนี่ยอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าหาว่าต่อยเบาแล้วใช้ไทเกอร์นี้ไทเกอร์นี้ต่อยแรงเนี่ยบางทีอีกฝ่ายกราบได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือหมอบอย่างนี้แล้วก็ใช้ท่าไม่ต่อยอย่างนี้ได้เหมือนริ้วครับริ้วก็คือจะหมอบอย่างนี้แล้วกดปล่อยกลางก็แบบเนี้ยโอเคเสร็จแล้วทีนี้มาพูดถึง Clash Counter คัน Clash Counter ก็จะเป็นอย่างนี้เอาใหม่ Clash Counter ของสกัดเนี่ยจะมีการเตะอย่างนี้คุณผู้ชมครับการเตะเมื่อกี้เนี่ยจะมีอยู่การเตะ2ปุ่มมีการกด2ปุ่มก็คือปุ่มแรกเนี่ยเป็นการกดเตะธรรมดาถ้ากดเตะธรรมดาเนี่ยจะเป็นเตะ2ฮิตอย่างนี้แต่ว่าถ้าอีกเตะนึงคือกดหน้าแล้วก็เตะแรงนี่มันจะเป็นการเตะแรงอย่างนี้ครับผมแล้วก็สามารถทำคอมโบต่อได้นี่ฮะนี่แล้วก็มี Clash Counter อีกท่านึงครับก็คือเราหมอบอย่างนี้แล้วก็ต่อยแรงปั๊บนี่ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนะน่าจะได้มั้งครับเดี๋ยวลองดูก่อนอ๋อไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Clash Counter ของสกัดเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง V-Reversal กันครับเอาละครับปิดท้ายคลิปนี้ผมก็จะทำคอมโบให้คุณผู้ชมโดยสังเขปแล้วกันเนาะก็ก่อนอื่นผมขอแนะนำว่าการทำคอมโบของสกัดเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเลยก็คือจะเน้นการใช้ต่อยเบาเตะเบาก่อนซึ่งการต่อยเบาเป็นอย่างนี้สมมติผมต่อยเบาอย่างนี้ก็จะสามารถใช้ท่าไม้ตายต่อเนื่องได้อันนี้เตะเบาแต่แล้วทีนี้คุณผู้ชมสังเกตที่ต่อยกลางนะครับคือต่อยกลางเนี่ยภาคเนี้ยจะบอกว่าต่อยกลางแล้วไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายต่อได้นะครับเนี่ยฮะมันจะมัดติดนะ
แต่ว่าเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ต่อยกลางปุ๊บแล้วก็ต่อยเบาแล้วก็ใช้ทับไม่ตายแต่จะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมทดลองมาคืออย่างเช่นอย่างนี้ผมต่อยกลางอย่างนี้เราใช้ไทเกอร์อัปเปอร์คัตต่อยแรงแต่อย่าใช้ต่อยเบานะครับคืออย่างเช่นต่อยกลางต่อยเบาเราใช้ไทเกอร์อัปเปอร์คัตต่อยเบาเนี่ยมันจะไม่โดนอะไรประมาณนี้แล้วก็อ๋อไม่ได้ครับไทเกอร์นี้ไม่โดนแต่แนะนำตรงๆว่าถ้าเล่นวิธีนี้ใช้ไทเกอร์อัปเปอร์คัตดีกว่าเพราะว่ามันจะใช้ไทเกอร์นี้ไม่ติดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยคือให้ต่อยกลางแล้วก็เตะเบาหรือต่อยเบาเนาะใช้ไทเกอร์อัปเปอร์คัตต่อยแรงเท่านั้นโอเคนี่คือคอมโบของผมที่ทดลองใช้นะครับแล้วก็เรื่องของ V ทิกเกอร์อีกรอบนะครับสมมติใช้ V ทิกเกอร์1ปุ๊บนะครับผมใช้ไทเกอร์ชาร์จแล้วก็สามารถใช้ Critical Arc ต่อเนื่องได้หรือว่าถ้าหาว่าตอนที่ใช้นี้เอาใหม่กดไม่ติดก็คือหลังจากต่อยเบาแล้วก็ต่อยเบาหรือเตะเบาแล้วก็ใช้ไทเกอร์อัปเปอร์คัตเนี่ยแล้วก็สามารถใช้กิจเข้าอาร์ตได้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็เรื่องหนึ่งครับบอบลงอย่างนี้แล้วก็ใช้ท่าไม่ตายต่อได้แล้วก็บอบลงนี้เตะกลางแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายได้เหมือนกันโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของสกัดที่ผมเอามารีวิวการเล่นและแนะนำตัวละครของสกัดโดยสังเกตนะครับเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงคลิปของประธานาธิบดีจีนกันตัวละครคนนี้เท่าที่ผมทดลองใช้เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าตัวละครคนใหม่คนนี้เป็นอย่างไรกันนะจ๊ะไปแล้วจ้าเจอกันอีก1ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับคลิปจีสวัสดีครับ